สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ครูสู่คนครับมื้อนี้ช่องฮักนกชาแนลครับมามื้อนี้เพิ่นเอิ้นว่าเมนูก้อยครับเป็นเมนูก้อยเฮ็ดปวกพี่น้องเบิ่งเฮ็ดปวกดอกใหญ่ๆตุ้มๆครับมื้อนี้ได้มาประมาณครึ่งกิโลพี่น้องเอามาก้อยก้อยคือข้าวก้อยธรรมดาเฮานี่แหละครับแต่ว่าใส่มะนาวครับมื้อนี้พอดําใส่มะนาวแล้วก็มีผักกระถินอ่อนครับเบิ่งทั้งอ่อนยังบ่ทันมีฮอดในแซ่บๆบานๆเฮาครับก้อยเฮ็ดตาบหรือว่าเฮ็ดโคนหรือว่าเฮ็ดละโง่นี่หรือว่าเฮ็ดปวกเนาะครับเนาะหลายมองหลายบอนเอิ้นบ่คือกันเพิ่นว่ามาใส่กับข้าวเหนียวกับพอดําครับแซ่บๆพี่น้องท่านใดสนใจครับฝากใต้คอมเมนต์มาพี่น้องสินค้ามีจํานวนจํากัดครับเป็นได้ละเบอร์ใช่ป่ะน่าเบิ่งคําแรกแหกบ้านสู่4ดอกใหญ่ๆครับของแซ่บบ่หลายบ่ได้ครับพี่บ่ทันระเบ้อใส่กับข้าวเหนียวแซ่บครับเนื้อหลอกไงพวกครับแต่เฮ็ดก็เต็มปากจุลูมาแซ่บเนาะเป็นทูตฝีมือพอดำเองครับไหมบอกว่าเลยตรวจจับแห้ง ยุบไปเลยครับก้อยใส่ผักหอมข้าวคั่วพริกคั่วเคยลองเดียวสิติดใจครับนัวมาทางพอดำเบิ้ลระเบิ้ลส่วนมากมีแต่แกงวันนี้จัดคอยจัดชกเหล็กให้เลยครับเบิ้งปิดคนนี้คนนี้อึดมึงจูมทั้งจูมทั้งใหญ่ทัดไประเบ้อแซ่บๆฝากตอนพี่น้องเฮามื้อนี้สูตรยุบอย่างเดียวครับแซ่บจังโลกมันนี่บอกไงว่าเลยตรวจจานแห้งเป็นว่าจนถือนำมาอันใหญ่แห้งนำเย็นนำอ่ะก้อยก็มีรสชาติไปอีกแบบนึงครับแซ่บจู้ให้มันออกสมๆจังหน่อยครับพอดำใส่มะนาว2บิงโอ้ดอกยังไงน้ำสดๆเลยสนใจอยากเอาไปเฮ็ดกินครับใต้คอมเมนต์พอดำมาเด้อเฮ็ดปวกหรือว่าเฮ็ดโคนเนาะคำละดอกดอกละคำก็ว่าได้พี่น้องเบิ่ง
นายแต่ว่าไงน้อยแต่ว่าเฮ็ดนี่งั้นพี่น้องไปถามว่าเอามาหยังไปกินบอกไปเลยหอมหินหรอครับหอมพริกสดสดจัดระเบิดอย่าจวดจัดได้สิจวดจัดฟาดบึ้มพยายามกินพริกไงกินแล้วตรงนี้นำเต็มให้หน้าพี่น้องผมมีพังนั่งครับนั่งเถียงเวลานั่งเถียงแดดก็จะซ่องครับบาดนี้ต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องเขาครับเร็วกะแต่ว่าแนวกินกระแสเพื่อเขาครับเจ็บแบบเจ็บอันนี้คือที่มันใส่พริกของกวดไอ้แห้งแสบคือเกาตามซอนดอกเห็ดอันนี้คือทางพอดำนี่ในล้างทำความสะอาดให้พี่น้องเขาเรียบร้อยแล้วครับเอาไปก็คือทาแกงพ่อดำต้มเป็นไส้น้ำปลาไว้ให้นั่วแล้วครับคุณเฮ็ดต้มน้ำปลาเนาะกรอบไม่นกไปใส่คือผมมานะพี่น้องถามเนี่ยมีคนสอบร้านมันบอกพี่น้องอุดมสมบูรณ์เลยบังมีแต่ดอกยังไงพวกนี้มึงบีบน้ำมันออกก่อนผมต้องบีบใส่เลยเพราะว่ามันหวานมังนาวใช่โว้น้ำเนื้อมันเข้าไปไปแล้วมาให้มันสมๆครับยังแซ่บอิ่มไหมเบื่อยังอิ่มอ่ะก็อิ่มแล้วเป็นวัดเป็นวัดขี้มูกแตกขี้มูกแตกแกมปกติบานๆเก็บเอาน้ำค้างทางกันนะครับขี่รถมากเก็บเอาพร้อมเรือบกลายหนึ่งอะเรือบกลายหนึ่งไปบอกระเบิดกินเบิร์ดเตรียมกระดิ่งน้ำหอมครับเพราะว่าเรากันกินแล้วมันเป็นตบทองที่หล่ะใช่ทองที่แตกได้จังหน่อยบอกว่าเมนูนี้แซ่บแห้งครับผู้ไม่เคยกินลองชิมแม่พี่น้องแม่แกงใหญ่อย่างเดียวเลยพี่น้องแม่แกงก็ได้ก้อยก็ได้ครับวันนี้เลยเปลี่ยนเมนูให้พี่น้องเฮาเบิ่งครับข้าวคั่วพริกบักหึข้าวคั่วพริกบักพริกบักครับพี่น้องอันเหยียบกับปึบนะฝากพี่น้อยซื้อซอยหน่อยไปมีดอกงามจุกๆครับถือบาทสมบาทหนึ่งรถครับแซ่บหอมหอมมากพี่เข้าครัวครับครัวใหม่ๆแล้วเขาก็คำหนึ่งแล้วเติมเอฟซีครับ
น้ำมันตั้งพอดำแล้วก็ดำในย้ายพอดำก็จะพักกระถิ่นยุบบนเนียวครับดอกจุ่มๆมันก็สินำยำกวดๆเลยนะเวลาเอายำมันคล้ายๆสบายนางเนาะระเบิดมันคล้ายๆสบายนางครับเบิ่งบ่กินบ่ได้ครับดอกนี้เบิ่งคลุกน้ำนัวอยู่ทั้งพี่ไหลขึ้นลังเบิดครับน้ำนัวมันไหลนี่ดอกนี้เป็นตะแซ่บแห้งคือสีหวานจุ่ยบ่ผิดหวังครับเอ้าแซ่บๆนัวๆนี่ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อสำหรับผู้ที่เพิ่นบ่มากินเนื้อครับสามารถสั่งจองกันเข้ามาได้ครับเป็นเมนูเฮ็ดอันนี้เฮ็ดพ่อก็มีครับเฮ็ดพ่อพอดำอ่อน 90% แล้วก็เฮ็ดละโงกพอดำก็มีล้างไว้เรียบร้อยแล้วก็มีเฮ็ดเพิ่งขมน้ำแน่ครับเอ้าพี่น้องท่านใดอยากได้ยังครับเป็นอาหารปลาตามฤดูกาลเนาะสามารถสั่งได้ครับเรือเป็นอึ่งแม่ไข่เบิ่งพี่น้องเบิ่งเต็มกระโตกเลยครับเบิ่งแซ่บแซ่บนัวเนาะเอ้าสำหรับวันนี้ครับผิดพลาดประการใดบ่ว่ากันต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเฮาไว้ก่อนถ้าเกิดว่าบางเทื่อเนาะมันก็ทางนี้มักยุบพี่น้องยุบก็คือมือยุบเนาะสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำๆรวยๆถูกหวยรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ